เราก็ได้รับผลกระทบมาก็ 3-4 เดือนแล้วทางการเนี่ยก็ไม่ให้เปิดกิจการร้านนวดเลยนะฮะสั่งปิดถาวรเลยที่ผ่านมาไม่ว่าจะโลจะไฮร้านเราเนี่ยมีทัวร์ตลอดคาดไม่ถึงว่าจะเจอวิกฤตอย่างนี้ช่วงที่มันระบาดเราคิดว่าของเราไม่ได้รับผลกระทบนะเราทำคนเดียวเนาะเราคิดว่าคนของเราไม่เยอะไม่คิดว่าจะต้องขั้นสั่งปิดก็ไม่กล้าทำเพราะกฎหมายมันออกมาแรงเราก็เลยหยุดไปเลยประมาณ2เดือนนะกลัวเขาเอาไม่อยู่เราไม่มั่นใจว่าจะมียารักษาไหมไงช่วงนั้นน่ะก็กลัวลูกติดถ้าติดมาก็ต้องแยกพ่อแยกแม่แยกทุกอย่างแล้วเขาจะอยู่ยังไงตัดสินใจว่าต้องออกไปก่อนกลับไปอยู่บ้านก่อนสิ่งแรกที่คำนึงถึงเลยก็คือพนักงานร้อยกว่าชีวิตเนี่ยต้องขาดรายได้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องไม่มีเงินซื้อข้าวกินเขาจะทำยังไงที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของผมค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำที่พนักงานต้องพักต้องกินอยู่ที่นี่แบกรับภาระเดือนละแสนกว่าบาทกังวลนะเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะเนาะเพราะเราต้องเช่าหออยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่นี่แล้วเราก็ต้องซัพพอร์ตที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งทุกอย่างนะครับกระทบเรื่องเงินเรื่องทองจะค้าขายได้ไหมมีผ้าทาอะไรครับมีแทบทุกอย่างนะค่าบ้านค่าเช่าอ่ะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟตอนนี้ก็4เดือนแล้วยังไม่ได้จ่ายเลยมันไม่ได้เครียดธรรมดานะคือด้วยความที่แบบเราเป็นคน alert นะเราทำงานทุกวันคือเราต้องเตรียมตัวออกจากบ้านไม่รู้เป็นไรคือต้องมาอยู่ที่นี่เพราะเหมือนชีวิตมันอยู่ที่นี่ที่ต้องแบบว่าต้องกินที่นี่เพราะทุกอย่างมันกองที่นี่หมดเนาะก็ไม่คิดนะครับว่าจะได้รับผลกระทบในเราก็มันก็แค่เล็กๆเขาก็ห้ามตั้งโต๊ะแหละขายใส่ถุงลูกค้ามาสั่งปุ๊บตั้งโต๊ะไม่ได้เขาก็ไม่เอาช่วงนั้นก็ยังคิดไม่ออกถอยไปตั้งหลักก่อนหลายคนคิดสั้นจะฆ่าตัวตายผมให้กำลังใจทุกคนสอนให้เขามองเห็นภาพที่สนามหลวงที่คนไม่มีบ้านเขานอนกลางดินกินกลางทรายเราถือว่าโชคดีได้มีที่นอนมีที่พักมีที่กินเราจะไปท้อก็เห็นคนมีน้ำใจเยอะขึ้นผมมีรอยยิ้มทุกวันกับไอ้ตู้ปันสุกเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทำก๋วยเตี๋ยวไปใส่อย่างเงี้ยความคิดเหมือนกันมันจะแห้งขาดตู้ไหมว่าพี่ว่าเขาจะเอาไหมก็ไม่ถึง5นาทีครับรู้สึกว่ามันก็มีความสุขดีการใช้ชีวิตการใช้เงินใช้ทองเราจะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็ต้องเก็บให้มากกว่าเดิมเพราะปกติเราเก็บเท่านี้เราจะต้องเพิ่มเข้าไปอีกเราไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกช่วงนี้มันหน้าผลไม้ใช่ไหมพาเขาไปซื้อทุเรียนมาผมเป็นคนลงทุนให้ก็จ้างเขารายวันให้ขายทุเรียนตอนแรกก็ปอกไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นซื้อลูกหนึ่งรอเป็นชั่วโมงนะฮะดูจากคลิปวิดีโอบ้างเขาปอกทุเรียนขายยังไงไปมา 4-5 วันพนักงานตอนนี้ก็ขายคล่องแล้วแล้วก็ขายดีวันละ200ถึง300กิโลนะอย่างร้านเราก็ต้องทำความสะอาดให้บ่อยขึ้นทุกครั้งที่เราทำลูกค้าเราจะต้องมาทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์เรามือเราทุกอย่างต้องเซฟอะค่ะตัวเราด้วยลูกค้าด้วยโควิด-19 เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าเราต้องรักษาความสะอาดพนักงานเนี่ยต้องดูชุดดูพื้นที่บอกต้องเปลี่ยนลูกค้าเข้ามาต้องมีการวัดอุณหภูมิล้างมือแล้วก็ต้องใส่แมสถ้าลูกค้าไม่มีแมสเราก็ต้องมีแมสให้เขาใส่เราต้องปรับเปลี่ยนตัวนี้ให้มันอยู่ให้ได้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเยอะถึงเยอะมากครับการใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องเปลี่ยนให้หมดถ้ายังไม่เคยปิดหน้าก็ได้ปิดเราต้องอยู่ให้ได้เราต้องสร้างภูมิให้มากกว่านี้ภูมิคุ้มกันตัวเราเองนะถ้าเราไม่สร้างภูมิคุ้มกันไว้ก็จะลำบากหน่อยนึงคนไทยเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่อยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังท้ออยู่เนี่ยมีกำลังใจสู้ต่อไป New Normal เราต้องคิดใหม่ทำใหม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงคิดที่จะปรับเปลี่ยนเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางเดิม